ครัวนะคะเราก็จะมายืนเป็นกำลังใจให้เฉยๆFor your breakfast. Thank you. Oh, I don't have a pen. เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็อยากทานผลไม้นะคะเดี๋ยวออกไปซื้อผลไม้ด้วยกันค่ะนี่นะคะด่านแรกเราก็จะเจอสตรอเบอรี่เลยตอนนี้สตรอเบอรี่ก็เริ่มจะมีแล้วนะคะที่นี่ก็จะขายกล่องละ2เหรียญนะคะก็ประมาณ70บาทก็ประมาณนี้นะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เอาไป1กล่องอันนี้ก็เป็นมะม่วงเหมือนคล้ายๆของคนไทยนะคะแต่จะลูกเล็กนิดนึงอันนี้ลูกละ58นะคะก็ประมาณ15นะคะ15รวม15บาทนะคะก็เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะคะที่นี่กล้วยถูกนะคะดูคนที่นี่จะนิยมทานกล้วยกันนะคะองุ่นช่วงนี้ก็แพงนะหน้าหนาวก็จะของแพงนิดนึงนะคะสับปะรด3เหรียญนะคะ4เหรียญสับปะรด120บาทนะคะเจเลือกไม่เป็นหรอกสับปะรดเลือกยังไงเจเลือกที่เอาที่ถูกใจเพราะบางคนบอกว่าต้องเลือกดูตาห่างๆนะคะเจก็บางทีดูไม่เป็นว่าไหนตาห่างตาไม่ห่างนะเจก็ส่วนมากบางทีเลือกที่ลูกใหญ่ไปก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้พรุนนะคะอันนี้บ้านพี่นาปลูกนะพรุนปีที่แล้วปีก่อนนู้นเยอะมากเลยนะคะหนาวมากนะนี่ลูกเห็บตกนี่นะคะไม่ใช่หิมะนะมันคือลูกเห็บนะคะแต่ว่าไม่ได้ลูกใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่หิมะก้อนเล็กๆนะคะดูผมหนาวหนาวหนาว